สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำขนมปังกันนะคะเริ่มด้วยยีสต์1ช้อนชาน้ำผึ้ง1ช้อนชาน้ำอุ่น400 ml เกลือ1ช้อนชาค่ะแป้ง500กรัมนะคะน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำส่วนผสมทั้งหมดผสมให้เข้ากันนะคะถ้าใครมีเวลาก็จะนวดก็ได้นะคะทุกส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้เลยนะหลังจากนั้นเราเตรียมนำขนมปังที่เรานวดแช่เย็น48ชั่วโมงนะจ๊ะแช่กันเลย48ชั่วโมงแล้วจะฟูแบบนี้เลยจ้าเตรียมเลยทาบนถาดและผสมน้ำมันมะกอกอีกรอบนะจ๊ะแล้วนวดวางบนถาดแล้วก็เข้าเตาอบเลยจ้าโรยเกลือด้วยนิดนึงนะคะอยากใส่อะไรใส่ได้เลยช่วงที่รอเราก็เตรียมกับกระเทียมนะคะเพื่อที่จะทาข้างหน้าบนหน้าขนมปังค่ะจะได้หอมแล้วก็หน้าตาสวยงามนะคะใครก็ทำได้ค่ะมือใหม่หัดทำขนมสบายมากเลย